สุดสัปดาห์นี้ต่างกันนี้สมสวากุมมาดองเทียดมากันการเรียน Arduino Microcontroller จังกาพีวีดีโอมุ้นหนึ่งช่องบานบังฮันบองป้อนให้ยื่นบานสเซโปรแกรมดมบงบ่อยยื่นขนมการในบัญชี LED เอาไอ้พลื้อระยะเปลมวยวินิตี้เอาไอ้รถลดระยะเปลกะลาวินิตี้ช่างหนึ่งขนมวีดีโอบรรทบเทียดนี้วีดีโอไทยนี้คือช่องหนึ่งบังฮันบองป้อนขนมการได้ยื่นบัญชีในLED บ่อยยังนั่งโดยประปรา push button จึงยมมาจองประหาร push button หนึ่งติ๊กนี่จังไปสัปดาห์มุนคือยังบัญชีเอาอัมพูล LED บ่อยยังนั่งพลูระยะเปลมวยวินาทีนั่งรุ่นลดระยะเปลกะลาวินาทีเอาในขนมวิดีโอนี้คือยมนั่งปันไทม์ push button ดังใบนั่งยังจอดให้บัญชีใน LED นี้จังเลยยังจับประเด็นตัวคนนี้พิมพ์เป็นเลยยังยมนองประหารสิกฟีมวยมวยยังโจลตะการสไลด์ไปยังติ๊กซ์นจังกับพิสัปดาห์มุนขยมบานปรับบงปองทางยมนองเพียบปีลพิธีแก่อันนี้ให้ระบายบานยึดขยมโยเรสตองใบรอยสามสิบโอมจังสิกฟีนี้บงปองบานเคยนะกับพิวิดีโอมุนจังคือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นี่คือขยมมาไปเลยฉบับโอมฉบับโอมคือ V สมาหนึ่ง R E จังอย่างไอเตียงบาน E สมา V เลย R หนึ่งเตียงบาน R สมา V เลย E จังเราขยมดังท่า LED เนี่ยแต่ตาม data sheet ระบบ LED นั่นคือ maximum ในจรรย์ได้อาLED นั่งอาจตรอมตรอบ้านดึกตรงมาเพย์มิลิแอมเปียร์หรือก็เรื่องนั่งติดตัวใหญ่เตะจังนึกไปได้ยังบัญชีหรือก็ยังเซนมาเพย์มิลิแอมเปียร์ฉลองกัด LED นี่คือ LED นั่งพลูมันอะ full brightness คือปลื้มนั่งคือ maximum จังดำไปยังเจอเรื่อง restart ขนมกาได้ยังตุบวันในทางยังเซนจรันมาวนี้บริษัทในยังอัดบานดาเรสตองนี่เต้คืออัดบานคือวีนังจรันประมาณได้ Arduino ยังอาจไปจูนเตอร์นึงคือ maximum คือเตอร์ LED บ่อยยังจัง LED บ่อยยังอาจพลูคลังหายคือได้แต่มาดองจังบานในยังประเรสตองลำใบตบจังในขนมนี้คือวิธีแกะนี้คือเงินสูตรเต้คือชมโยรันได้โย5โวลต์ใจจมวยนังมาเพย์มิลิแอมเปียร์เพย์มิลิแอมเปียร์คือยังผมใบยังบบายเปียมาอันเปียมาคือโซนจุดโซนปีจังปรำเลือโซนจุดโซนปีสมาปีร้อยห้าสิบโอมแต่เหตุใดก็ยมโยใบร้อยสามสิบโอมคือโดยสารแต่ยมอัดจังบรรจุมักซิมัมกันปานิธาจรอนอัตเตปารมาตะกันอลีดีนั่งเลยโอ้บัสนิยมบรรจุจรอนอัตเตปารมาตะคือวีนังพลูฟูลไบรท์เนสเลฮุดจังวีอาจเทอร์ไอLED บางยมนั่งคือวิบจังยาทาวิบคือปราประฟูลพลูปิงละหดจังคือขยมปะทอยบางยาทาอัดเอาจรันตือมาซิโมเมจังยมเอาอีตาดับพรำมิลิมเปย์จังวิบพลูมาละหมอมหอยยมอาจปรา LED นั่งบานอยู่เดียดจังขยมเจริญยกหัดจีหัดพอเลยยมเจริญยกใบรอยสามสิบโอมโอเคนั่งสังคมตาบองปอนตามยมต้นปีมูลไฮไฮได้บานจิกยมเรือโยกเรสตองนี้ใบรอยสามสิบโอมนี่คือตามเดตชิตบองปอนอาจโจลเดเช็คมือในขนมกอลเตอร์ได้ก่อนหน้าดับปีเอเลดีเดตชิตเตอร์จังบองปอนอาจโรคดับการันคอนซัมชันเตอร์คือไงโอเคแล้วยังโจลเตอร์ดอลซิกฟีบะยืงซิกฟีนี้บองปอนมันคือหายการปีวิดีโอมุนจังยังนั่งบัตไทม์ push button นี่คือเจียสิควี push button บ่อยยังอันนี้คือเจียการยังต่อเจาะแสดงจังยังคืนปรำโวลต่อมาส์กองตะนี่จังปรำโวลต่อมาส์กองตะจังกองตะนี่นึกไปได้ยังจดคือเชิงนี่จบขณีจมูกเชิงนี่เชิงนี่ดูขณีคือไปได้ยังจดตึ๊กันนี้จบกันไหนกันนี้จบกันไหนจังเพื่อเดี๋ยวอัดจดคือสัญญาณพรำโวลต์ไปยังเนื้อตะเชิงมาค้างนี่เหรออัดตะจบเชิงมาค้างเตี้ยเลยโดยขนมรุกนี่จังจังโจกองตะหอย
จิงไปกองแต่เมาเมาพินเลงเปิลบอกออดูวิโนนี่พินเลงเปิลบอกออดูวิโนตัวเมาจิงไปกลายตั้งจึงกองแต่ตั้งพินเลงเปิลนั้นนี่จึงกองแต่ไอพินเลงเปิลนั้นคือยังเมาเรสตองไอในครั้งนี้คือเรสตองนี่คือยมปราประเรสตองดับกิโลโอมไอยมหนึ่งไปโยนเปียบบงป้อนทางให้ได้ไว้บ้านยมปราประเรสตองดับกิโลโอมนี่ในครั้งวิดีโอกราวไอ้ซิกฟีนี่คือยังหาทา pull down register จังดับไปกับเอาชาร์นเพจยมหนึ่งเลือกยกให้ได้ไว้บ้านยมปราเรสตองดับกิโลโอมนี่ในครั้งซิกฟี pull down register นี่ในขนมปิยุลตะการบองป่วนในวิดีโอกราวจังไว้ได้บองป่วนตามคือบองป่วนกันได้ตามซีควีนี่มั้งจังยังนั่งอาจโจลตะการกาจะเซโปรแกรมบ่อยยังนำไปนั่งบัญชี LED นี่จังกูมน้องได้ยังจะเซโปรแกรมนำไปบัญชี LED นี่คือยังจังจอดบ้านจอดพุชบัตเทนนิ่งตึ้งคือตัวบัญชี LED นี่เอาพลื้อโอเคจังยังตื่นออกนี้អញ្ចឹងខ្ញុំកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំភ្លេចក្នុងការដែលប្រាប់បងប្អូនក្នុងការដែល save ដែរឥឡូវខ្ញុំ save ឲ្យហើយទៅយើងចូល file មកហើយ save as ហើយបើយើងដាក់ push button ណា push button push button យ៉ាងហើយ save អញ្ចឹងឥឡូវយើងលុបចេញលុបนี่เจ๋งโอเคนี่ยังปราณแหลจังยังตกยังลบนี่เจ๋งจ้ะยังคัดอันนี้มาหน่อยติดโอเคจังคือพินบ่อยืงคือยังกันในตัวพินเล็กใบตัวแหลหอยយើងត្រូវការ global variable មួយទៀតគឺ button pin pin លេខ7មិញហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ pin លេខ7ហើយកន្លែងនេះ pin mode button pin ហ្នឹងអញ្ចឹងតើយើងចង់ set button pin ហ្នឹងជា output ឬក៏ inputអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងចង់បានជា input វិញហើយបានយើងចង់បានជា input អញ្ចឹងយើងទៅមើល slide យើងបន្តិចនេះកន្លែងនេះបាទនៅពេលដែលយើងចុចគឺយើងបញ្ជូនសញ្ញា 5V ទៅចូល pin លេខ7អញ្ចឹងបាទនេះគឺយើងអត់មែនប្រើ Arduino ឲ្យវាជាចាញ់ទេគឺយើងទទួលសញ្ញាវិញជា input វិញបើណាយើងបញ្ជូនសញ្ញា 5V ទៅឲ្យ Arduino វិញរីឯ pin លេខ3នេះគឺយើងបញ្ជាពី Arduino ទៅកាន់ LED អូខេចុះហើយនេះហើយបានជាយើង set LED button pin ខ្ញុំសេកាត់S N input អញ្ចឹងខ្ញុំមកសរសេរ comment នេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការដែលដឹងថាមួយឡាញមួយឡាញគឺយើងមានអត្ថន័យថាម៉េចអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងខ្ញុំដាក់ថា connect but pin to pin 7 ofArduino โอเคអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងឯងហើយយើងចូលទៅដល់ void loop របស់យើងថយកូនបន្តិចអញ្ចឹងយើងក៏ចូលមកដល់ void loop របស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវ read button pin ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំប្រើ button state អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំប្រកាស variable នៅជា local variable button state ហ
ให้ยังได้ไอ้เก้ button ได้ไอ้เก้ในขนม button state นั่นคือยังรีด button pin ฉะนั้นยังมีฟังก์ชันมาเยอะ digital read button pin ฉะนั้นกลายนี้คือยัง read button pin ฉะนั้นกลายนี้คือยังRead บันทึกทางยังกระปุกอดีตเมื่อท่าตา button pin pin เลยอิมพัลล์นั่งท่าตา high หรือก็ low ต่อมาติดยังประ condition ท่า if button state นั้น equal to high ไกลยมเพิ่มสัญญาสมาร์ปีดองนี่คือบันทึกทางคือยังแต่เมื่อท่าตา button state นั้น high หรือก็ lowจังบัสันจะ button state นึง high คือขยม turn on LED digital write LED pin high จังบอกว่าบานดังไอ้ปี function นี้ digital write นี่คือยัง set หรือก็ set LED pinhigh or turn on LED โอเคต่อมาទៀត else ចឹងបើសិនជា else បានន័យថាក្រៅពី high គឺ low ហើយអញ្ចឹងយើង digital writeLED pin low ចឹងកន្លែងនេះគឺយើង set LED pin low or turn off LED អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើង read button pin របស់យើងបន្ទាប់មកយើងធ្វើ condition ថាបើសិនជា button state នេះគឺយើង read យើងបោះតម្លៃឲ្យពេលដែលយើង read button pin នេះបោះតម្លៃឲ្យ button state អញ្ចឹងបើសិនជា button state នឹង high អញ្ចឹងយើង turn on LED else បើសិនជាមិន high ទេគឺយើង turn off LED អូខេហើយយើងបន្ទាប់ពីយើងសរសេរហើយគឺយើង upload មកចឹងពីយើងឃើញបៃតងនេះហើយយើងឃើញ done uploading បានន័យថាកូដរបស់យើងគឺយើងសរសេរអត់មានខុសទេអញ្ចឹងតើតាមអ្វីយើងចង់បានអត់លើយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រោះវីដេអូជាក់ស្ដែងនេះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចុចកុងតាក់ភ្លឺអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំប្រឡែងវិញគឺរលត់ចុចភ្លឺប្លែងមានលុតភ្លឺប្លែងមានលុតអូខេចុចភ្លឺប្លែងមានលុតអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនបន្តិចពី CQ ដែលខ្ញុំបានតហ្នឹងគឺខ្ញុំតតាមអ្វីដែលខ្ញុំតាមយ៉ាក្រាមដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូននៅក្នុង slide មិញអញ្ចឹងគឺនេះគឺ 5 volt pin 5 volt គឺចូលមកកាន់ជើងមកខាងរបស់កុងតាក់បន្ទាប់មកជើងមកខាងទៀតរបស់កុងតាក់គឺចូលមកកាន់ pin លេខ7បន្ទាប់មកកន្លែងដែលយើង connect pin លេខ7ហើយនឹងកុងតាក់ជើងមកខាងទៀតហ្នឹងគឺយើង connect resistor 10 kilo ohm ទៅកាន់ ground ទៅ ground គឺយើងបានដឹងហើយថាជើង LED មកខាងនេះជាមួយនឹងខ្សែ jumper wire ឲ្យ source នេះគឺ connect មក ground របស់ Arduino អញ្ចឹងខ្ញុំ connect ចូលជាមួយនឹងរុន breadboard ជាមួយនឹងគ្នាតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចកុងតាក់មកគឺ LED ភ្លឺតាមអ្វីដែលយើងចង់បានអូខេចំណុចពេលយើងចុចភ្លឺចុចភ្លឺតែយើងអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេថាព្រោះគ្រាន់តែអញ្ចឹងយើងអាចមិនបាច់ចាំប្រើប្រាស់ Arduino ក៏បានដែរយើងចង់ថាគ្រាន់តែយើងចុចពុបយើងប្រឡែងដៃក៏នៅតែភ្លឺដែរបានន័យថាយើងហើយប្រឡែងក៏នៅតែភ្លឺដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េច
บ่าจังយើងអនុវត្តក្នុងការដែលយើងចុចហើយយើងដកដៃមកវិញឲ្យ LED របស់យើងនៅតែភ្លឺដដែលហើយនៅពេលដែលយើងចុចម្ដងទៀតគឺឲ្យ LED របស់យើងរលត់អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនក្នុងការដែលបងប្អូនអនុវត្តគឺយើងគ្រាន់តែកែនៅក្នុងកូដយើងតែបន្តិចទៀតយើងនឹងអាចធ្វើតាមដែលអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងអញ្ចឹងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចំណាយពេលមើលខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមខ្ញុំទាន់ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ